ส่วนละครเรื่องนางอายนะครับก็ได้เพลงประกอบละครเพลงแรกมาแล้วนะครับชื่อว่าเพลงอายนะครับของค่ายชันเดเลียมิวสิกนะครับโดยพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ก็เป็นผู้แต่งเช่นเคยนะครับนั่นก็คือเพลงอายเอาไปชมภาพกันครับเป็นเพลงสไตล์โซกอสเปลที่ได้สองนักร้องรุ่นเล็กอย่างน้องซิดนีย์เวทกาวสุรัตน์วัย14ปีจากเวทีเอเชียก็อตชาเลนจ์นะครับที่ควงเพื่อนสนิทอย่างเทียร่าธรรมวัฒนะวัย15ปีครับมาร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้งานนี้ได้พี่โบ๊ทบานาน่าโบ๊ทนะครับมาดูแลเรื่องดนตรีด้วยโดยเจ้าตัวก็เผยว่าที่ทำดนตรีให้ดูกอสเปลนิดๆเนี่ยเพื่อให้เข้ากับเนื้อเรื่องของละครเพราะว่าจะเห็นว่ามีแต่งเป็นแม่ชีเป็นนักเรียนโรงเรียนประจำนักเรียนคอนแวนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องอยู่ในโบสถ์อะไรอย่างนี้ซึ่งตอนต้นของละครก็จะมีเสียงเพลงแบบคอรัสอะแบบควายเออร์ในร้องประสานเสียงในโบสถ์ด้วยนะครับด้านพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ตั้งใจจะจับสองสาวคนนี้เนี่ยมาร้องเพลงร่วมกันนานเป็นปีแล้วแต่ว่ายังไม่เจอละครที่แบบเหมาะสมแล้วก็พร้อมให้เด็กๆร้องนะครับโดยบอกว่าเพลงอายเนี่ยเหมาะมากๆเลยตรงเป๊ะแบบ2คนนี้ร้องได้ถูกใจมากๆนะครับโดย2สาวเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต้องร้องเพลงนี้ถึงจะเป็นเพลงน่ารักกุ๊กกิ๊กหวานๆแต่เขาบอกว่าต้องทำหนึ่งอย่างระหว่างร้องทั้งเพลงทำอะไรเดี๋ยวไปฟังคำตอบกันฮะอยากมีใครสักคนอายคนคนนั้นเป็นเธอได้ไหมอายเธอใช่ไหมที่ใจฉันแอบหวั่นไหวจริตมากๆใช่น่ะจริตมากสดใสเออใช่นะสดใสไม่ใช่จริตไม่ใช่ค่ะคือมันเสียงมันเราต้องแบบเหมาะสุดท้ายค่ะปกติหนูก็เป็นคนเสียงหนาค่ะคือปกติแล้วก็ร้องเพลงต่ำจะถนัดกว่าแล้วพอพี่โบ๊ทบอกว่าบีมาว่าให้เสียงให้เล็กกว่านี้หนูนี่ต้องทำต้องห่อตัวค่ะเขากำลังโตด้วยครับเพราะว่าตอนที่เจอกันตอนนั้นที่ชวนที่คุยน้องซิดนีย์กับเทียร่าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรอนิดนึงนะพอพี่หนึ่งชวนมาร้องเพลงบอกรอนิดนึงเพราะรู้สึกว่าเขาควรจะออกกับอะไรที่มันถูกที่ถูกเวลาแล้วรู้สึกว่าละครนางอายเป็นอะไรที่เหมาะสมเพลงนี้ตอนที่คุยกับพี่หนึ่งไว้เนี่ยคืออยากได้เป็นเพลงแบบน่ารักสดใสพอมาได้ความเป็นเทียร่ากับซิดนีย์มาผสมด้วยเนี่ยกลายเป็นคอมบิเนชันที่แบบโหลงตัวมากยังไงก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็ติดตามผลงานของเราค่ะก็นี่ผลงานครั้งแรกนะคะของซิดนีย์กับเทียร่าที่เป็นคู่ดูโอกันนะคะก็ขอฝากเพลงอายไว้แล้วกันนะคะกับละครนางอายค่ะขอบคุณค่ะ